เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup16:12 น.คุณหญิงสุดารัตน์อัดรัฐบาลแจกเงินมาหลายปีไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และสร้างการหมุนเวียนในชุมชน16:31 น.เปิดจดหมายลาอาจารย์กอศคณากรระบุมีพระคุณเสมือนพ่อแม่คนที่2น้ำตาเอ่อล้นตอนเกิดเหตุยิงครั้งแรกเผยไปรับรองต่อประธานศาลฎีกาให้16:44 น.กรมการขนส่งทางบกถกเอกชนหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทาง 7,000 คันได้รับผลกระทบจากโควิด-19ล่าสุด16:56 น.ธนาคารกสิกรไทยคาดบาท 9-13 มีนาคม 2563กรอบ31.20 บาทถึง 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาสถานการณ์โควิด-19นอกประเทศจีนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup